กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Exit Box ค่ะหรือว่าเกาะน้ำกดนั่นเองในเอพิโซดที่แล้วค่ะเราได้ทำเควสทั้งหมดของ Minecraft เกาะน้ำกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ทีนี้ค่ะมันยังไม่จบเราได้ลืมบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไปค่ะก็คือสมบัติลับของ Minecraft แมปนี้นั่นเองที่จะต้องใช้เจ้าวิลเลจเจอร์3ตัวนี้ค่ะเนเธอร์สตาร์ซึ่งเรายังไม่มีค่ะเราต้องไปหาเนเธอร์สตาร์กันนั่นเองโชคดีค่ะเราได้หัวของวิทเทอร์มา1หัวแล้วในระหว่างที่เรากำลังฟาร์มเบรดนั่นเองโอเคเราแค่ต้องหาให้ครบ3หัวค่ะจะได้จัดการเจ้าวิทเทอร์สักทีนั่นไงแกเราต้องโดดลงตรงนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเอฟเฟกต์รีเจนไม่ทำงานเลือดไม่รีนี่ทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เลือดขึ้นมาชัดเจนเลยชิวๆสิวๆแล้วจากนั้นกระโดดลงตัวนี้ต่อนั่นแหละค่ะประจำเส้นทางวิ่งสุดพิเศษอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวๆๆๆนานๆๆอย่าเพิ่งมาอุ๊ยเพิ่งมาถึงเองนะมาในวิชันค่ะแน่นอนว่าตรงนี้มันเป็นกรงสปอนเรทซึ่งเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องฟาร์มแล้วทำลายทิ้งเลยค่ะจะได้แบบหาเจ้าวิทเทอร์ได้อย่างสบายใจปกติวิทเทอร์จะสปอนเกิดตรงไหนตรงนี้ค่ะจะสปอนเกิดเยอะที่สุดแล้วที่อื่นเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะโหนี่แก๊สค่ะตายไปเลยลงไปกับแก๊สนู้นอุ้ยวิทเทอร์สเกลตันเกิดบนหลังคานั่นค่ะสวัสดีนายนี่ๆไม่ดอบค่ะปึ๊บๆนั่นเจ็บนุ่นก็เก็ตอ้าวแม่กลัวเราละสิหลบเลยนะแม็กมาคิวอุ๊ยนี่ๆมันก็คือสลามในเวอร์ชันนรกนั่นเองไม่ได้มีเยอะค่ะแค่แตกตัวแล้วน่ารำคาญตีสกิดอย่างนี้แล้วกันตายละเซเราไม่ต้องทำอะไรมากค่ะก็รอให้วิทเทอร์สเกลตันเกิดแล้วไปฆ่าเขาให้ลุ้นดอกหัวนั่นเองก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะเอาอีกแล้วรินายคุยดูสิอยู่ไกลอย่างนั้นธนูน่าจะไม่ถึงค่ะอ้าวพูดว่าไม่ถึงนี่โดนตายเลยนู้นด้วยไม่ถึงอ่ะมันไกลเกินไปที่จะทำให้เราวิ่งไหวแต่ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่กลัวจะวิ่งตกได้ยินเสียงสลามทางตันวิ่งไหวเวอร์สวัสดีหาหัวไม่ยากหรอกถ้าหาตัวมันเจอค่ะโอ้นี่ไงภาพสปอนเกิดกลางนี้เสมอเลยเนาะเนี่ยไม่ดอบดาบของเราก็ไม่มีลูตติ้งเราไปเอ็นชาร์ทหาลูตติ้งก่อนแล้วค่อยมาฆ่ามันดีกว่าค่ะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนาะไม่มีบล็อกต่อกับบ้านค่ะเนี่ยแหละคุณเนเธอร์แลกง่ายๆชิวๆเขาเป็นบล็อกที่ค่อนข้างแบบบอบบางค่ะขุดง่ายกำแพงนี้เราก็ต้องต่อตัวขึ้นค่ะเราไม่ได้วางบันไดไม่ได้วางอะไรเลยจากบ้านเราวิ่งปึ๊บโอเคนั่นแหละรองเท้าไวแต่แบบควบคุมลำบากค่ะแหกโค้งมาเนี่ยเดี๋ยวได้ตกลาวาตายจัดเลยอย่างแรกสุดคราฟดาบค่ะด้วยเพชรที่เรามีคาดหวังลูตติ้งค่ะสวิปปิ้งเอทหนังสือล่ะประสิทธิภาพไม่มีทางเลือกนี่แหละไม่มีลูตติ้งค่ะเล่มนี้ไม่น่าจะได้ลูตติ้งเช็คที่หนังสือก่อนกันไฟโอเคอ่ะเล่มที่สองไม่ได้ค่ะเล่มที่3มี Unbreaking เช็คหนังสือ Knockback ขั้น2
โอเคนี่แล้วกันไม่ได้เล่มต่อไป Unbreaking เช็คหนังสือ Aqua Affinity ได้แบบทำดาเมจต่อพวกสัตว์ที่แบบไม่มีกระดูกสันหลังได้แรงขึ้นเนาะพวกแมลงอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้ระดับ5เลยนะเนี่ยเช็คหนังสือ Looting Sock เอาค่ะนี่ทำลายชั้นหนังสือค่ะให้ได้เป็นหนังสือขึ้นมาที่เตาแห่งนี้ค่ะเขาเล็กไว้ก่อนบางทีเราอาจจะต้องใช้ทั่งเนาะเพื่อที่จะตีผสมระหว่างสมุนเอนชานเนี่ยเข้ากับอาวุธของเรานั่นเองไม่เป็นไรเอาดาบเลยไม่ได้ดาบเล่มสุดท้ายสวิปปิ้งเอ็ดอีกแล้วแล้วก็เช็คหนังสือรอยัลตี้ที่เราไว้คว้างฉมวกเนาะไปปุ๊บมันก็จะกลับมาหาเราค่ะปุ๊บลูตติ้ง2โอเคจบค่ะได้แล้ว นี่แหละใจได้ไปสีมาที่แอนวิลค่ะอย่างแรกสุดบล็อกออปเปอรอน3บล็อกวางแบบนี้เลยค่ะตามด้วยปึ๊บแบบนี้ขาตั้งเรียบร้อยมาเรามีดาบนี้ค่ะที่มีลูตติ้งขั้น2รวมกับหนังสือที่ได้ลูตติ้ง2ปึ๊บก็จะเป็นลูตติ้ง3ค่ะซึ่งคือขั้นสูงสุดแล้วจากนั้นทับเน็ตที่เรามีเนาะ11เลเวลแบบนี้31เลเวลนี่ค่ะแล้วก็ตีรวมกับทับเน็ตอีกรอบหนึ่งได้มะให้เป็นทับเน็ตขั้น5ติดน็อกแบ็กด้วยติดน็อกแบ็กโอเคเอาจ้ะเพื่อนทักทายเราอีกแล้วจำพันธุ์ที่เธอไม่ชอบแก๊สเท่าไหร่ค่ะมันเป็นม็อบที่ก็น่ารักนะแต่เสียงเวลาร้องทีค่ะอย่างน่ากลัวเลยฮึลูตติ้งทำงานไม่ทำงานค่ะตัวแรกลูตติ้งมันไม่ได้เพิ่มจำนวนค่ะในที่นี้มันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้หัวเจ้าวิเทอร์เฮ้ยมองเราลงมาฮึไม่ได้มันจะเพิ่มโอกาสที่แบบจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นที่เราจะได้1หัววิกเตอร์สเกลตันนี่นี่มีดอกเนี่ยน็อกแบ็คข้อเสียมันอย่างนี้เลยค่ะมันตีแล้วมันกระเด็นต้องวิ่งตามเก็บตกเออแต่ถ้าตัวไหนไม่ใช่วิกเตอร์สเกลตันก็แบบไม่ต้องแคร์ก็ได้นะตีด้วยนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยแทงเบรดแรงจัดแรงจริงแน่นอนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีข้อสงสัยอย่างนึงถ้าเราถือแท่งเบรดไว้ที่มือซ้ายแล้วถือดาบด้วยมือขวาใช่ไหมคะมันบวกแอตแทคดาเมจก็แปลว่าเอฟเฟกต์ดาบก็น่าจะทำงานดิจริงมะเราก็ต้องตีอย่างนี้สิคะใจแล้วนี่ไงตีแรงอะบวกเพิ่มแอตแทคดาเมจดูสิมีสวิปพุ่งเอ็ดด้วยค่ะกวาดม็อบแบบเป็น AOE เนาะที่อยู่ด้านหน้าของเราอย่างดีงามมากโอ้นู้นไง1ตัวตรงนู้นค่ะไปกันเลยฮึบนี่ตบค่ะเห็นวะแค่ตัวเดียวก็จบได้เอ้ยดาบมันดีอะแมกมาเราไม่ได้สนใจนายแมกมาคิวเราไม่ได้สนใจนายนั่นไงคะดรอปเธอตัวเดียวนี่ก็ขอให้ดรอปแอทแทคดื้อทีเดียวตายไม่ดรอปใช่ไหมน่าจะไม่ดรอปค่ะโอเคดรอปสกิลตันนี่นี่เฮ้ยไม่ดรอปค่ะฮึบไม่ดรอปวิทเทอร์สกิลตันหัวสุดท้ายค่ะได้มาแล้ววิธีการฆ่าเขาค่ะเราจะไม่ใช้การบักเบดร็อกตายเราจะฆ่าเขาด้วยการไฟค่ะดวลตัวต่อตัวมันนี่แหละต้องจำกัดพื้นที่ในการบินของเขานิดหนึ่งค่ะลงไปค่ะเอาให้ถึงเบดร็อกเลยตรงนี้เราปิดโอเคแปลว่าเป็นลาวาค่ะไม่กวนยุ่งโอเคน่าจะตรงนี้แหละก็แบบนี้เลยค่ะพุ่งลงไปค่ะให้ถึงเบดร็อกเลยแล้วก็ให้เป็นห้องโถงค่ะกว้างประมาณนึง1 2 3 4แบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางหัว
แล้วก็หูสุดท้ายโอเคเรียบร้อยรอระเบิดค่ะคือดาบนี้ดีกว่าดาบไม้เนี่ยแรงกว่าเยอะบึ้มเมื่อไหร่ค่อยว่ากันกำลังชาร์จเลือดค่ะบึ้มแล้วเราไม่เจ็บหรอกนายโอ้โอ้โอ้น่ากลัวไหมน่ากลัวมากแต่ด้วยเลือดเราเยอะค่ะเรามั่นใจว่าเราไฟชนะอาวุธเราในมือเราก็แรงเนี่ยเราก็เลยกล้ามันแบบนี้ยิ่งอยู่ในแบบไบโอมโลกปกติค่ะเรายิ่งแบบสู้ชนะเพราะว่าเสื้อที่เราใส่ค่ะอ้าวพังไปแล้วนี่ค่ะก็คือเสื้อนี้นั่นเองมันมีรีเจนขั้น3ค่ะซึ่งแบบรีเลื่อนเราเร็วมากอะโอเคติดอะไรนี้โอ้ยตกบ่อค่ะดูสภาพนั้นสิโหเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราได้มาแล้ว1เนเธอร์สตาร์ค่ะวิธีที่เราใช้ต่อสู้นี้ค่ะบอกเลยนะมันเป็นวิธีที่ใช้ได้เมื่อแบบอาวุธเราดีแบบสุดๆเท่านั้นค่ะเลือดเราแบบเยอะ3แถวไงๆเราก็แบบไม่ต้องกลัวใช่มั้ยแต่ถ้าแบบมีเลือดตามแค่ Minecraft ปกติ1แถวนี้อ่ะวิธีนี้ไม่แนะนำอย่างรุนแรงได้โดนระเบิดตายก่อนแน่นอนเราจะต้องค่อยๆตอดด้วยธนูค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆจัดการมันด้วยดาบในตอนสุดท้ายนั่นเองโอเคพื้นไปเมื่อเรามาแลกของที่ Sanctuary Guardian แห่งนี้ค่ะเราจะได้ไอเทม3ชิ้นนั่นก็คือดอกทานตะวันค่ะปะการังสีชมพูแล้วก็ดอกกล้วยไม้สีฟ้าสมบัติลับของ Minecraft เกาะน้ำกรดแห่งนี้ค่ะจะคืออะไรได้เวลาแล้วเรียงไปเลยค่ะมันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะ Hand of the Sea เอามาทำไมเอามาทำไมอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสมบัติลับที่ถูกซ่อนไว้ค่ะณเกาะน้ำกรดแห่งนี้ก็คือเจ้านี้ค่ะ Hand of the Sea เอามาทำไมฮาร์ดออฟเดอะซีหรือว่าหัวใจแห่งท้องทะเลนั่นเองค่ะคือแบบมันมีดาเมจมหาศาลเหรอก็คิดว่าคงจะไม่มีค่ะมันก็คือฮาร์ดออฟเดอะซีที่เป็นฮาร์ดออฟเดอะซีจริงๆนั่นแหละคือแบบนายเราฆ่าบอสมาก่อนเราฆ่าบอสวิทเทอร์เราฆ่าเบรดฆ่าแก๊สฆ่านู่นฆ่านี่สารพัดฆ่าเอ็นเดอร์แมนก็เพื่อฮาร์ดออฟเดอะซีแค่นี้เลยค่ะโอเคฮาร์ดออฟซีมันก็มีประโยชน์ค่ะเพราะมันสามารถเอาไปแอคทิเวตเป็นคอนดูดได้เนาะจริงว่าทำให้เราสามารถที่จะอยู่ใต้น้ำได้โดยที่แบบไม่ขาดออกซิเจนค่ะก็ถือว่าโอเคก็รับได้แล้วนะก็สมกับชื่อแบบเกาะน้ำกรดค่ะโลกที่เต็มไปด้วยทะเลอะไรอย่างงี้หัวใจแห่งท้องทะเลก็เลยเป็นแบบสมบัติลับโอเคยอมก็ได้ถ้าเช่นนั้นค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ